ตอนนี้ครับอยู่ที่จังหวัดอาจจะได้ที่ไหมกำลังจะนั่งไปนิวโตออนเซ็นนะครับตอนนี้นั่งรถเมล์ขึ้นไปตอนทางจะเจอผ่านเรซาทาซาวะปุ๊บด้วยนะครับคนบนรถนะครับต่อหน้าผมระหว่างเดินทางในอากิตะกำลังไปนิวโตออนเซ็นเมืองเงียบสงบมากไม่เห็นคนเลยคนน้อยมากบรรยากาศดีจริงๆนะครับรอบที่แล้วมาก่อนหน้าหิมะตกจะมาแล้วไม่ได้เข้าไปเพราะว่าหิมะตกแรงแล้วก็หมดตัวเครื่องบินรอบนี้เลยมาแก้มนิวโตออนเซ็นเดี๋ยวขับรถเราจะเจอกับทะเลสาบทาซาวะกุนะครับผมนาข้าวญี่ปุ่นโคตรไม้สวยมากดูครับเริ่มมีใบไม้แดงแล้วสวยงามมากด้านหน้าเป็นทะเลสาบทาซาวะโกะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากครับผมหน้าขวาทะเลสาบทาซาวะโกะหน้าผมนี่ใหญ่มากแต่เราจะไม่แวะนะครับเพราะเราจะไปนิวโตออนเซ็นกำลังจะเดินทางนะครับผมไปโรงแรมก่อนวันนี้ยังไม่ไปที่สุราโนยุโอ้วิวสวยมากนะตรงนี้วิวสวยมากนะครับตรงนี้โอ้โหสวยจริงอ่ะโอ้โหวิวโคตรสวยอ่ะเจ้าตรงนี้มีทางลงไปไหนไม่รู้นะน่าจะไปเดินช้อปปิ้งมาเดินเล่นในป่าอ๋อเดินลงไปข้างล่างเฉยสวยมากครับวิวตรงนี้อันนี้เป็นลานสกีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้หน้าร้อนก็เลยไม่มีสกีแต่ตอนนี้อากาศก็ถือว่าเย็นมากสวยมากครับจุดนี้สวยงามมากครับผมนี่โอ้โหอากาศดีแบบดีโคตรๆเลยนะเนี่ยอากาศดีมากอ่ะหมอกขึ้นบนภูเขานะ
ราเดินมาถึงตัวหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่พักมันอยู่แถวนี้อากาศดีเชียวตอนนี้นะผมเรากำลังเดินทางไปสุราโนยูออนเซ็นออนเซ็นที่ได้ชื่อว่าน้ำที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะครับสีขาวเป็นสีนมเลยแล้วก็เป็นออนเซ็นที่มีน้ำที่ดีที่สุดในโลกเพราะสีมันขุ่นเหมือนนมจริงๆนิวโตออนเซ็นนี่นิวโตนี่แปลว่านมนะครับเพราะว่าออนเซ็นในแถบเนี้ยใช้น้ำที่สีมันนมหมดเลยธรรมชาติระหว่างทางก็สวยงามมากน้ำพวกนี้เป็นน้ำร้อนหมดเลยนะครับน้ำที่ไหลตามแม่น้ำก็เป็นน้ำจากออนเซ็นหมดเลยเดินขึ้นไปนะครับผม 4.4 กิโลเมตรนะครับระหว่างเดินทางขึ้นบอกเลยว่าอากาศดีมากเย็นมากอ่ะทั้งที่เป็นหน้าร้อนนะโอ้น้ำไหลน้ำออนเซ็นนะเนี่ยด้านหน้านะผมเป็นแม่น้ำโอ้เสียงน้ำมันช่างเร้าใจเสียเหลือเกินว้าวเย็นมากอ่ะไปมีน้ำตกด้วยโอ้ยสวยสวยมากลองข้ามไปฝั่งโน้นดูมีรถไหมไม่มีอันนี้เป็นท่อออนเซ็นนะครับผมเอาน้ำมาจากออนเซ็นเลยฮาชิมาไตอะไรเนี่ยมันจะลอกพักน้ำใสแบบใสใสเบอร์มากเลยโอ้สวยอันนี้เป็นน้ำตกนะครับผมทางนะครับจะเริ่มแบบคดเคี้ยวเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าออนเซ็นนี่จะอยู่ในหลืบนิดนึงปกตินิวโตออนเซ็นมันจะมีหลายออนเซ็นแต่ว่าที่ขึ้นชื่อแล้วก็ดังที่สุดจะเป็นที่สุราโนยูนะครับเพราะว่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเอโดะร่วม800ปีเลยแล้วก็น้ำแร่นี่คือธรรมชาติที่ดีที่สุดเราดูตามป้ายแล้วน่าจะต้องเลี้ยวขวานะครับนี่อ๋อเปิด10โมงถึง15สุราโนยูโอ้อากาศดีมากโอ้โหนี่ที่เขาบอกเลยนะครับว่าความสุขของการเดินทางการผจญภัยเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการเดินทางจริงๆนะครับมันสวยมากเลยน้ำใสมากอ่ะโอ้โห
น้ำใสจริงๆอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเดินเขาขึ้นไปนะครับผมสวยมากอันนี้เรากำลังเดินไปขึ้นป่าไปนะครับผมโอ้โหสวยสวยมากอ่ะโอ้โหน้ำไหลเป็นทางเลยอ่ะสวยจังสวยมากไม่ใชโอ้สวยมุมนี้สวยมากเลยเรากล้องใหญ่ถ่ายนะโอ้โหนี่สะพานนะครับผมนี่วิวสวยมากโอ้
เฮ้ยข้างหน้ามีอะไรวะชันมากอ่ะชันมากโอ้สวยจังการเป็นออนเซ็นที่ไปลำบากมากการเดินทางนี่แบบว่าเพื่อไปใช้ออนเซ็นครับเราต้องเดินข้ามป่าเขาไปลื่นโอ้สวยวิวสวยมากอ่ะเป็นออนเซ็นที่เรียกได้ว่าโอ้กว่าจะมาได้นี่ต้องแทบลุยป่าเขาเข้ามานะครับยังดีนะว่าทำทางเดินให้
คือถ้าพูดกันตามภาษานักผจญภัยแล้วเนี่ยทำไมต้องทำไมต้องพยายามมาแช่ออนเซ็นที่มันแบบวุ่นวายขนาดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าไปแช่ออนเซ็นแบบธรรมดาก็คงไม่ไปต้องมายากๆแบบนี้ถึงจะไปมีการเจาะรูน้ำออนเซ็นด้วยนะครับผมสมเป็นเมืองออนเซ็นนะครับมีน้ำออนเซ็นอยู่โผล่เรื่อยๆเลยเป็นการเดินทางแช่ออนเซ็นที่ทรหดมากดูจากทางเดินแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีคนมาเดินเยอะนะเพราะว่ามีพืชขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้ามีคนมาเดินเยอะมันก็ควรจะไม่มีพืชขึ้นนะครับ
โอ้โหใกล้ถึงออนเซ็นแล้วนะครับผมเดินทะลุป่ามาก็สวยจริงๆอ่ะน้ำนี่ใสเลยอ่ะใสแบบใสปิ๊งอ่ะถึงแล้วนะครับผมนิวโตออนเซ็นออนเซ็นในตำนานเอ้ยไม่ใช่สุราโนยูนิวโตมันหมายถึงชื่อหมู่บ้านนี่ข้างในมีร้านอาหารอะไรน่ากินเต็มไปหมดนะครับโอ้ถึงแล้วนิวโตออนเซ็นอันนี้เป็นห้องพักเรียวกังนะครับเก่าแก่ประมาณ800ปีได้นะครับตั้งแต่สมัยเอโดะโอ้โหนี่น้ำออนเซ็นเลยนะครับผมอ
น้ำแบบโอเคมากเลยนะวันซึมโอ้ยน้ำแช่เท้าเลยอุ้ยโอ้พี่ควันออนเซ็นเลยนะครับผมนี่กินแรงมากอ่ะสุดาไม่อยู่อันนี้เป็นบ่อรวมชายหญิงนะครับเปิด10โมงตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับผมน้ำจะเป็นสีนมเลยนะครับเพราะว่ามิวโตะนี่แปลว่านมสีข้นเหมือนนมเลยอันนี้มีควันมีฟองอากาศพุ่งไว้พุ่งขึ้นมาด้วยนะครับผมโอ้โหสีน้ำมันแบบคือน้ำบ่อน้ำแรกเป็นน้ำบ่อน้ำแรกธรรมชาติจริงๆนะครับสวยมากเดี๋ยว10โมงเราจะมาแช่กันนะครับผมเดี๋ยวจะมีผู้หญิงผู้ชายมาแช่รวมกันในบ่อเลยนี่ปะโอ้โหอันนี้คือด้านบนของสุราโนยูมีศาลเจ้าอยูโอ้สวยมากThank you.
เดี๋ยวลองนี้ดีกว่าสามสิบสองกิโลมีหลายชั่วโมงเดินโอ้ต้นไม้สวยต้นใหญ่มากโอ้โหวิวนี้แบบสวยมากอ่ะเฮ้ยเป็นวิวที่สวยมากอ่ะนี่นะผมสุราโนยูออนเซ็นสุราโนยูออนเซ็นน้ำนี่คือน้ำมันสีนมเลยนะครับผมบรรยากาศข้างทางวิวข้างทางสวยมากเดี๋ยวเราจะไปแช่กันนะครับ